วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Say Hi ไซอาเซียนนะคะอยู่กับกิฟต์สยาพรมาลัยศิริรัตน์ค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปติดตามเกล็ดความรู้ที่น่าสนใจของประเทศในอาเซียนค่ะเรายังอยู่กันที่เรื่องราวของสถานที่สำคัญของประเทศไทยวันนี้จะไปกันที่สถานที่สำคัญแห่งที่4ของกรุงเทพมหานครนะคะส่วนจะเป็นสถานที่ใดนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะกรุงเทพมหานครของเรานั้นก็มีสถานที่สำคัญต่อบ้านเมืองมากมายหลายแห่งนะคะซึ่งสถานที่ต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นมงคลแก่บ้านเมืองทั้งสิ้นและหากกล่าวถึงกรุงเทพมหานครแล้วนั้นก็ต้องนึกถึงสถานที่แห่งนี้เลยค่ะสถานที่ที่มีชื่อว่าศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่6เมษายนพ.ศ. 2325แล้วโปรดเกล้าให้ย้ายพระนครมายังฝั่งตรงข้ามกับกรุงธนบุรีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พระยาธรรมาธิกรและพระยาวิจิตรนาวีเป็นแม่กองก่อสร้างพระมหานครและพระบรมมหาราชวังได้มีพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นเมื่อวันที่21เมษายนพ.ศ. 2325เวลาย่ำรุ่ง54นาทีการฝังเสาหลักเมืองมีพิธีตามตำรานะคะเรียกว่าพระราชพิธีนครสถานโดยเฉพาะเอาไม้ชัยพฤกษ์มาทำเป็นเสาหลักเมืองเอาไม้แก่นประดับนอกกำหนดให้ความสูงของเสาเมื่ออยู่พ้นดินแล้ว108นิ้วฝังลงไปในดิน79นิ้วมีเม็ดยอดสวมลงบนยอดหลังคาลงรักปิดทองภายในไว้สำหรับบรรจุดวงพระชนสาหรือชะตาและพระนครหรือเมืองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมกับสถานที่แห่งที่4ของกรุงเทพมหานครสถานที่สำคัญแห่งนี้ศาลหลักเมืองต้องบอกว่าศาลหลักเมืองนั้นมีความสำคัญกับกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมากนะคะและหากท่านผู้ชมมีโอกาสได้แวะมาบริเวณแถวสนามหลวงแล้วแวะมาสักการะเสาหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลได้นะคะตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะกับช่วงภาษาอาเซียนค่ะสำหรับภาษาอาเซียนในวันนี้ขอเสนอคำราชาศัพท์ไทยคำว่าชนสาแปลว่าอายุค่ะฟังอีกครั้งนะคะชนสาแปลว่าอายุค่ะซึ่งมีที่มาจากคำว่าชนมพรรษานั่นเองค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับรายการ Say Hi ไซอาเซียนได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ